ทีนี้เรามาดูก่อนมวลรวมหยาบของเราเนี่ยมันมีความสามารถในการดูดน้ำก็คือตั้งแต่น้ำที่อยู่ในมวลรวมที่มีลักษณะ SSD จนถึงแห้งแบบอบเนี่ยมันสามารถดูดน้ำได้เท่ากับ 0.5% ปริมาณความชื้นแบบหน้างานที่เราเอาไปหาจริงๆอ่ะมันปรากฏว่าหน้างานของเราเนี่ยมันมีตัวมวลรวมหยาบของเรามันเป็น 2% แสดงว่ามันเกินมาอยู่เท่าไหร่ 1.5% นั่นคือน้ำที่มันเกินนะครับส่วนมวลรวมละเอียดสามารถดูดน้ำได้ 0.7 แต่พบว่าพอเราเอามาหาปริมาณความชื้นมันมีตั้ง 6 แสดงว่ามันก็มีความชื้นเกินอยู่ตั้งเยอะนะครับก็เอา6ลบด้วย 0.7 ออกมามันก็ 5.3% ที่น้ำมันเกินอยู่ในระบบนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันเกินนะพอเรารู้เราต้องรู้2ตัวไอ้ตัวนี้หาในแลบทุกตัวหาในแลบตัวนี้หาในแลบก่อนต้องทำเป็นเอสดีหาต้องทำเป็นเอสดีหาส่วนตัวนี้คือวันที่เราจะทำหน้างานเราก็หาอบไว้แล้วก็หาเลยว่ามันความชื้นมันเป็นเท่าไหร่เพื่อที่จะเอามาคำนวณ นะครับหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าที่อาจารย์ยกตัวอย่างนะครับจาก SSD ถึงตรงนี้คือเขาเรียกว่า absorption capacity ก็คือความสามารถในการดูดน้ำมันได้จากตรงนี้ดูดจากน้ำมันเข้าไปเต็มตรงนี้ได้เท่าไหร่นั่นคือ capacity คือเขาเรียกว่าความจุของมันแต่ถ้าหน้างานเรามันเป็นลักษณะแบบนี้ไอ้ตรงนี้คือเขาเรียกว่าน้ำที่มันเปียกอยู่รอบผิวอ่ะคือเป็นน้ำที่มันเกินนะครับในระบบขึ้นมาเราไม่ต้องการแต่ถ้ามันอยู่ในสภาพแบบนี้เราก็ต้องเติมน้ำเข้าไปให้มันถ้าเราเวลาเราทำมิกดีไซน์แล้วถ้าดันมันวันนั้นอ่ะแดดออกไม่มีฝนความชื้นไม่มีเลยตัววัสดุของเราอยู่ในสภาพนี้แทนที่เราจะใส่น้ำ205เราจะต้องเติมน้ำเข้าไปอีกให้มันมากกว่า205ในการผสมเพราะว่าตัวนี้มันจะดูดน้ำเข้าไปเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของหน้างานของเราว่ามันเป็นยังไงนะครับทีนี้มาวิเคราะห์ดูนะครับหินดูดน้ำได้ 0.5% ทรายดูดน้ำได้ 0.7% นะครับแต่หน้างานหินเนี่ยเป็นหินเปียก 2% แล้วก็ทรายวัดออกมาได้ 6% แสดงว่าน้ำเกินมาในหิน 1.5% อย่างที่เราดูพิจารณาครั้งแรกทรายเนี่ยเกินมา 5.3% ต้องเอาเปอร์เซ็นต์น้ำที่เกินลบออกจากปริมาณน้ำเดิมที่มีอยู่ก็น้ำมันเกินถ้าเรายังใช้205เหมือนเดิมแสดงว่าไอ้ที่มันเกินมามันก็จะทำให้วอเตอร์ซีเมนต์เราเปลี่ยนมันเยอะกว่าปกติเราไม่อยากได้น้ำตรงนั้นเราก็ต้องเอาหินน้ำหนักของหินคูณด้วยน้ำที่มันเกินนะครับเปอร์เซ็นต์น้ำที่มันเกินคูณเข้าไปนะครับน้ำหนักของทรายคูณด้วยเปอร์เซ็นต์น้ำที่มันเกินแล้วเอาไปลบออกมันจะเหลือน้ำตัวใหม่นี่คือน้ำที่จะใช้ผสมที่เราปรับครั้งแรกคือ154กิโลเห็นไหมครับตรงนี้พอเข้าใจนะน้ำในหินกับทรายมันเกินเราก็เลยต้องเอาไปลบออกนะครับต่อมาทีนี้พอน้ำในหินกับทรายเนี่ยเราชั่งหินมานะตอนแรกเราชั่งหินมา992แต่ว่ามันเป็นส่วนที่เปียกไป 2% มันใช่หินอย่างเดียวไหมไอ้ 2% มันคือน้ำใช่ไหมมันไม่ใช่หินนะเราก็เลยต้องไปเพิ่ม 2% เข้าไปในตัวหินเราเวลาเราชั่งมาเราอยากได้แต่หินน่ะแต่เราตักหินขึ้นมาจากกองวัสดุมันดันมีน้ำอยู่ด้วยเราเลยต้องลบน้ำตัวนั้นออกไปเพิ่มใหม่ 2% นะครับหินมันก็เลยต้องเปลี่ยนน้ำหนักของหินมันเลยต้องเปลี่ยนจาก992ซึ่งมันไม่ใช่หินไม่ใช่หินที่มันแห้งนะครับเราก็ต้องเพิ่มเข้าไปอีก 2% ส่วนทรายเราก็ต้องเพิ่มเข้าไป 6% ให้มันเห็นไหมเพิ่มส่วนที่มันเป็นน้ำอ่ะตักมาแทนที่มันจะเป็นหินทั้งหมดกับมีน้ำติดมาด้วยเราก็ต้องเอาแทนที่เข้าไปนะครับเราก็ต้องคูณเปอร์เซ็นต์เข้าไปเพราะฉะนั้นมวลรวมของเรามันก็เลยจะมีการเปลี่ยน
น้ำหนักของมันนะครับจาก992เพิ่มเป็น1012แล้วก็มวลรวมละเอียดก็678ก็เพิ่มเป็น719นะครับตรงนี้ก็อย่างที่อาจารย์บอกปรับน้ำหนักมวลรวมเพิ่มแทนมวลของน้ำที่มันอยู่เราตักเราอยากได้หินแต่มันมีน้ำมาด้วยเราก็เลยต้องแทนเข้าไปเพราะฉะนั้นเราสรุปได้เบื้องต้นนะครับว่าน้ำที่เราปรับแก้แล้วเนี่ยจะเป็น154ปูนซีเมนต์คือ466แล้วก็มวลรวมหยาบนะที่มันเป็นมวลรวมที่เปียกหน้างานจริงๆอ่ะที่เราจะใช้ผสมตัวนี้คือของจริงแล้วนะที่จะใช้ผสมลองดูเนี่ยคือ1012แล้วก็มวลรวมละเอียดที่อยู่หน้างานจริงๆนะครับก็คือ719รวมแล้วเนี่ยได้น้ำหนักรวม 2,351 อันนี้คือเหมือนจบกระบวนการไปขั้นตอนหนึ่งแล้วนะครับเราจะเอาตัวนี้ไปลองผสมได้แล้วนะครับคือถ้าได้ตรงนี้ถือว่าเราคำนวณได้ด้วยได้ 80% ละแต่ว่ามันยังไม่จบกระบวนการนะคำนวณได้ถึงนี่ก็คือจบการออกแบบได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ทีเนี้ยแต่ทำจริงๆเนี่ยมันจะจบได้จริงๆเราจะต้องเอาไปทำการทดลองผสมนะทีนี้มันก็จะเกิดความยุ่งยากขึ้นมาอีกนะครับทีนี้ตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนของการทดลองเอาไปผสมจริงๆในการผสมจริงๆเมื่อเอาส่วนผสมต่างๆที่เราว่าเมื่อกี้จะไปผสมเนี่ยเราไม่ได้ผสม1คิวเนาะเราผสม1คิวไหวไหมเอามือผสมไม่ได้หรือเอาเครื่องโม้ผสมเราก็ไม่พอเราก็จะผสมเท่าที่เราจะใช้ทดลองใส่ตัวแบบหล่อขนาด15คูณ30อาจารย์เลยยกตัวอย่างไว้ว่าสมมุติว่าอาจารย์จะหล่อขึ้นมา 0.04 คิว 0.04 ลูกบาศก์เมตรอาจารย์ก็เอาค่าที่ได้ทั้งหมดของอาจารย์มาคูณ 0.04 มันก็จะได้ลดปริมาณลงมานะครับจะได้ลดปริมาณลงมาให้เราผสมได้นะครับแต่ว่าของเราเองเราก็ตัวนี้ประมาณ6โมล 6โมลใช้ 0.04 ของเราต้องคำนวณใหม่นะครับถ้าเราจะทำ3โมลเนี่ยเราก็ไพคูณด้วย7.5 กำลัง 2ใช่ไหมแล้วก็คูณความสูงคือ 0.3 ก็จะได้1โมลนะครับเราก็เผื่อไปเป็นสัก5โมลก็ได้แต่เราหล่อจริงๆ3โมลนะแต่เราก็เผื่อเป็น5โมลก็คูณไปนะครับตรงนี้ค่าตัวนี้เราก็จะออกมาเพื่อที่จะเอามาใช้ในการตัวเลขในการจะเอาไปผสมจริงๆนะครับหลังจากนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นคือพอเราผสมแล้วอาจารย์ยกตัวอย่างว่าเอาไปผสมแล้วเนี่ยเราเติมน้ำเข้าไปสมมุติว่าครั้งแรกเราเติมจากที่เราเตรียมไว้เนาะ 6.1 6.1 นะครับอันนี้ตัวเลขตัวนี้ต้องเปลี่ยนนะครับตอนแรกคือ 6.1 แต่เอาจริงๆเราใช้แค่6เฉยๆแสดงว่า6เฉยๆค่ายุบตัวมันก็10แล้วถ้าเติมมากกว่านั้นค่ายุบตัวมันเกิน10มันไม่ได้แล้วนะครับมันโอเวอร์เกินไปเราก็ต้องมามิกใหม่อีกครั้งนึงนะเราต้องมามิกใหม่เหมือนเราทำมอต้าเราต้องมามิกใหม่อีกครั้งนึงเพื่อที่จะลดปริมาณลดแล้วพบว่าสุดท้ายนะกระบวนการสุดท้ายเราพบว่าน้ำมันใช้แค่6กิโลมันก็ได้สลัม10พบว่าน้ำใช้แค่6กิโลปุ๊บมันก็ได้สลัม10แล้วแล้วเอาไปทดสอบหาหน่วยน้ำหนักของคอนกรีตสดตอนเราหาหน่วยน้ำหนักของหินเนี่ยเราก็กระทุ้งนะครับใส่ตัวถังเหล็กของคอนกรีตสดเราก็ทำเหมือนกันใส่ถังเหล็กแล้วก็ไปชั่งเราก็จะได้หน่วยน้ำหนักของมันความหนาแน่นของมันออกมาปรากฏว่ามันได้ 2,220 ต่อคิวไอ้ที่เราคำนวณไว้คือ2,351ซึ่งมันไม่ตรงกันหรอกทำยังไงก็ไม่ตรงแต่สิ่งที่ถูกต้องคือของจริงก็คือหน้างานจริงๆมันได้เท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ปรากฏว่าน้ำที่เราปรับแก้เนี่ยมันได้เท่ากับ6
ปลี่ยนใหม่แล้วนะจากเดิม 6.1 เปลี่ยนกลายเป็น6ตัวนี้กลายเป็นเหมือนเดิมคือ18 40.5 28.8 นะรวมใหม่ได้ 93.9 แล้วก็เขาเรียกว่าตัวหน่วยน้ำหนักก็ไม่ได้เท่าเดิมมันก็เลยต้องมาหาออกมาใหม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผสมออกมาแล้วตัวนี้มันไม่ใช่ 0.4 นะมันเป็น 0.0423 คิวตอนแรกเราบอกว่าเราจะทำ 0.4 ตรงนี้เนาะแต่พอทำออกมาแล้วมันได้หารออกมาได้ 0.0423 คิวมันก็จะต้องมาปรับใหม่นะครับวิธีการปรับนะครับเริ่มจากปริมาณน้ำที่ใช้ผสมเนี่ยปรับเป็น 6.0 กิโลนะครับปริมาณน้ำที่ได้จากมวลรวมหยาบนะครับมันก็จะได้เท่ากับตัวเปอร์เซ็นต์ของมันเนาะที่เราบอกว่าเปอร์เซ็นต์มันต่างกันเท่าไหร่ก็1012ที่เราใช้คูณด้วยเปอร์เซ็นต์ที่มันต่างแล้วก็คูณ 0.04 มันก็จะได้ออกมา 0.61 กิโลอันนี้คือน้ำที่อยู่ในมวลรวมหยาบนะครับน้ำที่อยู่ในมวลรวมหยาบต่อไปน้ำที่อยู่ในมวลรวมละเอียดเราก็ทำเหมือนกันคือเอา719เนี่ยมาคูณกับเปอร์เซ็นต์ของน้ำนะครับแล้วก็คูณกับ 0.04 นะครับมันก็จะได้ออกมาเป็น 1.52 กิโลกรัมอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นน้ำเราจะพยายามหาน้ำทั้งหมดที่มันมีอยู่ข้างในนะครับรวมน้ำทั้งหมดได้ 8.13 กิโลสำหรับ 0.04 คิวหรือ 0.04 ที่เรามาผสมเมื่อกี้นะครับเมื่อเปรียบเทียบนะครับทีนี้เมื่อเราเปรียบเทียบกลับไปเปรียบเทียบน้ำที่ใช้ผสมต่อ1ลูกบาศก์เมตรคือ 0.8.13 เนี่ยหารด้วยของจริงที่เราหาได้8.13 หารด้วยของจริงที่เราหาได้แสดงว่าน้ำต่อ1ลูกบาศก์เมตรจริงๆมันจะเท่ากับ 192.2 กิโลตัวนี้นะครับน้ำจริงๆเท่ากับ 192.2 กิโลกรัมนะครับตอนนี้เราได้ปรับน้ำไปแล้วนะสเต็ปหนึ่งน้ำที่เราเปลี่ยนใหม่แสดงว่าน้ำที่เราใช้เนี่ยเท่ากับ 192.2 กิโลเราหารด้วย 0.44 เพราะว่าเราอยากจะทำให้ไอ้ตัวนี้ต้องมาดูก่อนวอเตอร์ซีเมนต์มันเปลี่ยนพอเราไปเปลี่ยนน้ำเมื่อกี้วอเตอร์ซีเมนต์อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์มันเปลี่ยนแต่เราอยากทำให้มันคงที่คือ 0.44 ตัวนี้คือตัวสำคัญไอ้น้ำต่อซีเมนต์ที่เราใช้ตอนแรกที่เราคำนวณมาทั้งหมดเลยจากตารางเราพบว่ามันจะต้องใช้ 0.44 ที่เราคำนวณแล้วเราพบว่าได้ 0.445 นะแล้วเราตัด5ออกที่อาจารย์เล่าให้ฟังเราจริงๆแล้วมันจะใช้แค่ 0.44 เราก็เลยต้องปรับใหม่มันส่งผลต่อตัวนี้ครับน้ำเราเปลี่ยนวอเตอร์ซีเมนต์เราคงที่ปูนซีเมนต์เราเลยต้องเปลี่ยนปูนซีเมนต์เดิมเท่าไหร่จำไม่ได้แต่ปูนซีเมนต์ตอนนี้มันต้องถูกปรับจากตัวน้ำที่มันเปลี่ยนไปนะครับทีนี้น้ำมันเลยถูกเปลี่ยนเป็น 192.2 ปูนซีเมนต์ก็ถูกเปลี่ยนเป็น 436.8 มวลรวมหยาบสภาพชื้นนะครับเราต้องเอาตัว40.5 เนี่ยนะครับที่เราคำนวณมาตอนแรกนะหารด้วย 0.0423 เพื่อที่จะเป็นกิโลกรัมในส่วนของมวลรวมหยาบที่มีความชื้นนะครับที่มีความชื้นอยู่ 2% หรือเราจะคูณเขาเรียกว่าทำให้มันเป็นในสภาพแห้งไอเราจะหารทำให้มันเป็นสภาพแห้งเราก็หาร 2% ออกน้ำเอาน้ำจากตัวเนี้ยเอาน้ำจากชุดนี้ออก 2% มันจะอยู่ในสภาพแห้งก็คือ9เหลือ 938.6 กิโลกรัมหรือจะทำให้มันเป็นสภาพอิ่มตัวผิวแห้งไปเลยก็เพิ่มเข้าไปที่มันสามารถดูดซึมน้ำได้เพิ่มเข้าไปอีก 0.5% ก็คือคูณ 1.005 เข้าไปมันก็จะได้ออกมา3สถานะตอนนี้มวลรวมหยาบเรามี3แบบเลยเลือกใช้ได้เราจะเอาตัวไหนนะครับมวลรวมมาดูน้ำเดี๋ยวนะครับเมื่อน้ำหนักของน้ำเท่ากับ 192.2 กิโลกรัมน้ำหนักของปูนซีเมนต์เท่ากับ 436.8 ตั้งแต่สไลด์ที่แล้วนะครับน้ำหนักของมวลรวมหยาบอิ่มตัวผิวแห้งเนี่ยเราคำนวณออกมาจากตรงนี้นะ
สไลด์เมื่อกี้นะครับมาตรงนี้นะเราก็จะได้ว่าเอา3ตัวนี้รวมกัน3ตัวนี้นี่มารวมกันนะครับน้ำหนักทรายที่อยู่ในลักษณะอิ่มตัวผิวแห้งก็คือ 2,220 ตัวนี้คือตัวที่เราทดลองออกมาได้จริงๆจำได้ไหมที่เรามิกออกมาแล้วเอาไปใส่ถังเหล็กแล้วเทสว่ามันมีหน่วยน้ำหนักเท่าไหร่ของจริงนะครับเอามาลบออกนะครับลบออกด้วย3ตัวนี้มันก็จะเหลือเป็นน้ำหนักทรายอยู่ที่ 647.6 หรือเรามาแปลงเป็นสภาพแห้งนะครับอันนี้น้ำหนักทรายสภาพอิ่มตัวผิวแห้งเราแปลงกลับมาในสภาพแห้งมันก็จะได้ 647.6 หารด้วย 1.007 ก็คือ 7% นะครับมันก็จะเพิ่มมันก็จะลดลงไปในเปลี่ยนเอาน้ำออกเอาน้ำออกจากระบบมันจากตัวที่มัน LED หลังจากนั้นก็ถ้าจะทำในสภาพชื้นหรือสภาพหน้างานเราก็เพิ่มจาก LED เข้าไปอีกตัว 6% เข้าไปมันก็จะเป็นมวลรวมละเอียดที่อยู่ในสภาพหน้างานหรือในสภาพชื้นนะครับต่อนะครับสรุปใหม่นะครับน้ำหนักของน้ำมันเปลี่ยนนะครับมันเลยมาเปลี่ยนน้ำหนักของน้ำเปลี่ยนมันเลยมาส่งผลต่อน้ำหนักของปูนซีเมนต์นะครับทำให้วอเตอร์ซีเมนต์คงที่น้ำหนักปูนซีเมนต์มันก็เลยต้องเปลี่ยนไม่งั้นเราจะไม่ได้วอเตอร์ซีเมนต์ที่ถูกต้องนะสองตัวนี้ถ้าเกิดเอาน้ำหนักของน้ำส่วนปูนซีเมนต์มันจะออกมา 0.44 พอดีนะครับหลังจากนั้นเราก็เอามวลรวมหยาบสภาพแห้งนะครับมวลรวมละเอียดสภาพแห้งน้ำหนักรวมลงมาไอ้4ตัวนี้รวมลงมานะครับมันจะต้องได้เท่ากับ 2,220 แต่ว่าไม่ใช่เพราะว่าที่เราคำนวณตรงนี้มันอยู่ในสภาพแห้งทั้งหมดเราก็เลยต้องปรับแก้ใหม่ให้มันอยู่ในสภาพเปียกหรือสภาพหน้างานนะครับก็เอาน้ำที่ใช้จริงนะมาปรับใหม่ก่อนโดยเอาน้ำที่ใช้จริงอ่ะหักตัวน้ำตัวแรกก็คือน้ำที่อยู่ในหินออกแล้วก็น้ำที่อยู่ในทรายออกนะครับมันก็จะเหลือน้ำอยู่144กิโลกรัมแล้วน้ำหนักปูนซีเมนต์เท่าเดิมน้ำหนักวัสดุทำให้เป็นน้ำหนักวัสดุที่เป็นแบบเปียกก็คือต้องเพิ่มเข้าไปอีก 2%น้ำหนักมวลรวมละเอียดก็เพิ่มเข้าไป 6% มันก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับพอเอาทั้งหมดมารวมกันนะครับทั้งหมดมารวมกันปึ๊บมันก็จะมาตกอยู่ที่ 2,220 กิโลต่อ1คิวพอดีนะครับเท่ากับการที่เราทดสอบพอดีจบกระบวนการอ่ะโอเคเราก็จะพอได้แล้วนะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะเอาข้อมูลพวกนี้แหละนะครับไปทำซ้ำอีกทีนึงในกระบวนการนี้มันไม่ได้นะครับเราก็ต้องมาเริ่มกระบวนการนี้ใหม่นะครับปรับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะเข้านะครับแบบนั้นนะโอเคก็จะจบกระบวนการของเรานะโอเคครับ